เหนื่อยมากครับผมเหนื่อยมากๆครับเพราะว่าทุกอย่างจะต้องเร่งรีบนะฮะแล้วก็มันเร่งรีบมากครับเพราะว่าฟอร์เรนซ์คือวันเดียวแล้วผมจะต้องไล่ดูนะไล่เก็บประสบการณ์ทั้งหมดดูตาผมสิฮะมันเหนื่อยนะนี่คือ Galleria del Academia di Florence ครับผมคือที่เก็บผลงานอัครศิลปินทั้งหมดนี้ครับผมเป็นศิลปินชั้นสูงฮะตรงนี้เป็นที่ซื้อตั๋วฮะนี่ฮะที่ซื้อตั๋วอ่ะกี่นาทีถึงจะได้1ชั่วโมงนิดๆ1ชั่วโมงนิดนะโอเคไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วเนี่ยมันได้มาแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าการจองออนไลน์มันไม่มีมันฟูลบุ๊กกิ้งมากนะฮะนี่นะครับต่ออ่ะผลงานที่เราอยากดูมากก็คือคุณเดวิดครับผมของอัครศิลปินไมเคิลแองเจโลครับต้องดูให้ได้นะครับนี่คือผลงานที่ผมอยากดูมากที่สุดนะในนี้ส่วนใหญ่อื่นๆเนี่ยก็จะคล้ายๆนะไม่ได้เหมือนซะทีเดียวนะคล้ายๆกันฮะเดี๋ยววันนี้พาไปดูที่นี่ครับ Galleria del Accademia di Florence ครับออกเสียงแข็งๆเหมือนคนไทยเนี่ยแหละครับเพราะเราคนไทยฮะไม่เป็นไรนะเพราะเราแค่สื่อสารให้เขารู้เรื่องก็เป็นอันพอแล้วฮะไปดูกันดูครับเจอทุกที่ก็ทุกที่ฮะนี่คือพระแม่มารีครับผมผู้เป็นพระมารดาของพระเยซูแล้วนี่พระเยซูตอนเด็กฮะนะครับ อย่างที่ผมบอกโรมันคาทอลิกเนี่ยเขานับถือพระแม่มารีเป็นอย่างมากนะเพราะว่าถือเป็น Mother of God พระก๊อดมีก๊อดเนี่ยแล้วเป็น Mother of God ยิ่งใหญ่แบบเท่าก๊อดไม่ยิ่งใหญ่กว่าก๊อดนะก็ยิ่งใหญ่พอๆกับก๊อดอะไรลักษณะนะฮะแต่ว่าถ้าถามว่าใครเบอร์1ก็ต้องให้พระเยซูครับผมเห็นมั้ยฮะเล่าตลอดฮะเจออะไรก็เล่าตลอดครับซึมซับไปฮะเห็นไหมฮะผมก็เล่าตลอดฮะแต่ว่างานหลักวันนี้ก็คือคุณเดวิดครับผมที่เป็นงานแท้จริงของมิกาเอลโลฮะนี่ฮะเล่าถึงการสวรรคตของพระเยซูการเกิดใหม่การขึ้นสวรรค์พระแม่มารีอะไรเงี้ยไม่ต้องเดินนานห้องที่สองครับผมคุณเดวิดยืนอยู่ตรงนี้ฮะนะครับไม่ต้องรอนานแต่คนลืมเลยฮะปะเดี๋ยวไปกันนี่คือผลงานของคุณมิกาเอลแองเจโลฮะนี่เป็นรูปปั้นที่รายละเอียดยังไม่เยอะนะอาจจะเป็นยุคแรกๆในการแกะสลักครับนะครับพ่วงท่าอะไรอย่างงี้ดูแข็งๆอยู่นะเดี๋ยวฮะยังไม่ค่อยลงริ้วลงรอยครับผมอาจจะเป็นผลงานช่วงแรกๆฮะเรามาทำความรู้จักคร่าวๆกันครับเดวิดเนี่ยเป็นกษัตริย์ตามตำนานในคัมภีร์ไบเบิลนะครับถูกสร้างจากหินอ่อนก้อนเดียวของเมืองฟลอเรนซ์ครับโดยไมเคิลแองเจโลครับเกิดขึ้นในยุคเรเนซองส์หรือว่ายุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการเองครับสูง5เมตร17เซนติเมตรครับหนัก 5,660 กิโลครับใช้เวลาแกะสลัก2ปีครับถูกยกให้เป็นชายที่งดงามที่สุดนะครับงดงามจริงครับเส้นเลือดท่วงท่ากล้ามเนื้อเนี่ยอารมณ์มาเต็มจริงครับได้เห็นของจริงเนี่ยอึ้งจริงครับโอเคครับผมข้างหลังผมนี่คือผลงานมาสเตอร์พีซโคตรนะฮะมาสเตอร์พีซก็โคตรคุณเดวิดนะครับผมสูง5เมตร15เซนติเมตรนะฮะระดับมาสเตอร์พีซนะครับผมคุณดูนี่ตั้งแต่ท่วงท่าการยืนฮะเลี้ยวขาเส้นเลือดอวัยวะเพศแม้แต่ขนเพชรฮะกล้ามเนื้อต่างๆผมร้อนฮะใบหน้าที่แบบโหดูดิคนดูมือความหงิกความงอนฮะเส้นเลือดที่เดินสายเนี่ยไมเคิลเจโร่เนี่ยต้องเรียกว่าดูอนาโตมีคนมาแบบละเอียดมากๆนะแบบดีมากๆท่วงท่าสัดส่วนแบบมันเป๊ะมากๆนะฮะแล้วขนาดที่ใหญ่ขนาดนี้ทำให้เป๊ะมากอ่ะนี่คือสุดแห่งสุดๆแบบสุดๆแห่งศิลปินนะฮะไม่เคยมีว่างฮะช่องว่างก็คือมีช่องว่างนิดนึงพอที่จะเข้าเฟรมได้ของกล้องนะไม่ว่าจะมือถือหรือกล้องอะไรของคุณแล้วแต่รีบเข้านะฮะเพราะว่าคุณเดวิดเนี่ยเรียกว่าเป็นที่นิยมอย่างมากฮะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นงานอันดับหนึ่งนะที่เราอยากจะมาดูนะครับผมอยากมาดูโอเคครับผมได้เห็นกับตาละก็เรียกว่าผมคิดว่าสมคำล่ำลือนะเพราะว่ามาสเตอร์พีซจริงๆนะมาสเตอร์พีซแบบมากๆโคตรคือเห็นในรูปไม่ค่อยอินนะต้องบอกจริงๆว่าฟังเรื่องราวก็ยังไม่ค่อยอินแต่พอมาเห็นงานระดับโลกจริงๆผมรู้เลยว่านี่คือสิ่งที่คนระดับโลกทำแล้วทุกวันนี้มันก็ยังเป็นระดับโลกอยู่ฮะจริงๆ Thank you Michelangelo ฮะ
เรามาวิเคราะห์อิริยาบถของคุณเดวิดครับที่มิกาลันเจโลเนี่ยกำลังจะบอกอะไรเราครับดวงตานะครับผมจริงจังแล้วก็เพ่งเล็งไปที่อะไรบางอย่างมือกำลังหดเก่งเส้นเลือดกำลังทำงานแบบว่าเก่งกล้ามเนื้อเส้นเลือดนี่ขึ้นแบบเปล่งมากมือซ้ายของเดวิดนะครับถือสลิงอยู่สลิงคืออาวุธในสมัยก่อนคล้ายๆหนังสติ๊กครับเอาไว้ปราบยักษ์โกไรแอตครับผมท่วงท่าการยืนที่ถูกจัดไว้เหมาะสมพร้อมออกรบและนี่คือสลิงอาวุธที่เดวิดใช้ปราบยักษ์โกไรแอตครับผมต้องบอกว่าก่อนที่เราจองตั๋วไม่ได้เราคิดตัดสินใจว่าเราควรไปดูคุณเดวิดเนี่ยที่เมืองดีไหมจะมีตัวนึงฮะอยู่ที่เมืองแล้วก็ตัวนึงอยู่บนเขาฮะเราคิดว่าเอาไงดีนะต่อแถวได้เราต่อแถวเขาก็บอกว่าเจ้าที่บอกว่าฉันบอกไม่ได้นะว่าจะนานแค่ไหนแต่คุณรอเถอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไหนๆคุณก็มาที่เมืองฟอร์เรนแล้วนะฮะมาดูคุณเดวิดตัวจริงนะฮะก็โอเคฮะชั่วโมงกว่าครับแต่ว่าได้เห็นคุณเดวิดก็ผมมีเพื่อนมาเล่นฮะสุดยอดจริงสุดยอดจริงครับไม่รู้จะชื่นชมคำไหนนะโอเคครับข้างๆของผลงานคุณเดวิดเนี่ยก็จะมีงานที่เกี่ยวกับนักบุญต่างๆนะฮะนะฮะแต่ว่าถามว่ามีคนดูไหมมีนะแต่ว่าน้อยมากๆฮะน้อยมากๆน้อยแบบมากๆจริงคือต้องบอกว่าตัวผมเนี่ยก็ส่วนหนึ่งจุดมุ่งหวังก็คือคุณเดวิดนะแต่ว่าการดูงานอื่นก็ต้องดูไปด้วยเพียงแต่ว่าผมไม่ได้อธิบายได้หมดนะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้สายโดยตรงแต่ว่าเราพามาเห็นพามาดูภาพไหนที่อธิบายได้ที่ผมเข้าถึงผมจะอธิบายฮะดูฮะไม่มีใครดูแล้วบางรูปเดินผ่านไปเลยฮะโอเคครับนี่อยู่ข้างๆเดวิดนะรูปนี้ก็เป็นรูปที่ผมเห็นหลายๆบทวาดนะเป็นตอนที่พระแม่มารีครับมารับพระเยซูที่เสียชีวิตไปแล้วนะนะครับแล้วก็มีการโศกเศร้าของทุกคนฮะงานต่างๆก็จะเกี่ยวกับพระเยซูโดนตรึงกางเขนฮะอีกหนึ่งห้องที่มีความสำคัญมากๆครับนี่คือห้องของคุณโลเรนโซ บัตโตรินีครับโลเรนโซ บัตโตรินีเนี่ยเป็นคนฟลอเรนซ์ครับแต่ว่าเขาถูกจับไปที่ฝรั่งเศสนะโดยนโปเลียนโบนาปาร์ตครับมันเป็นการจับกึ่งอุปถัมภ์ครับผมก็ให้ไปสอนคนฝรั่งเศสครับก็ถูกต่อต้านสุดท้ายเนี่ยหนีกลับมาตายที่ฟลอเรนซ์นะผลงานของเขาเนี่ยจะเป็นใบหน้าคนรูปปั้นอิริยาบถต่างๆครับเรียกว่าสวยไม่แพ้เลยนะสวยมากๆครับผลงานของคุณโลเรนโซ ปาโตรินีฮะเป็นอีกหนึ่งศิลปินชื่อดังของอิตาลีนะฮะห้องนี้งานปั้นที่แบบปั้นคนได้ละเอียดมากๆโอ้โหดูนี่ครับคุณโลเรนโซ ปาโตรินีฮะดูฮะเป็นผู้หญิงกำลังเอนกายนอนฮะแล้วดูใบหน้าผู้หญิงยุโรปในสมัยนั้นฮะนี่ฮะทั้งหมดทั้งมวลในห้องนี้นี่คืองานโชว์ของคุณโลเรนโซครับปาโตรินีฮะโอ้โหเขารักการปั้นจริงนะแล้วก็ใบหน้าของแต่ละคนนี่คือไม่เหมือนกันเลยฮะไม่เหมือนกันสักคนเลยฮะสุดยอดนะครับผมคือสมัยนั้นแกคงเจอใครที่แกชอบแล้วแกก็เลยปั้นเลยมั้งใบหน้าเหมือนกันทุกคนเลยฮะมีเด็กมีผู้ใหญ่มีผู้หญิงผู้ชายฮะแต่ทุกคนไม่มีลูกตาหมดแล้วครับหมดแล้วมิกาเจโลคุณบาตอรินี่ก็คือหมดแล้วเลยหมดเลยครับหมดเลยนี่คือร้านซิลเนี่ยละไม่น่าเชื่อครับหมดแล้วไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วผมดูแล้วสรุปยังไม่หมดนะนี่ชั้นหนึ่งชั้นสองครับไปไม่ว่าจะไฮไลท์หรือไม่ไฮไลท์ดูหมดฮะไม่อยากจะแบบว่าเฮ้ยเราไปเห็นคนอื่นโพสแล้วแบบเอ้าพลาดครับผมไม่ได้ดูไม่เอาครับผมไปต่อเห็นไหมครับการไล่ฆ่าเด็กครับนี่คือเกิดขึ้นที่อียิปต์ครับผมเพื่อที่จะ
ลบล้างนะครับผมคำสาปของหมอดูที่บอกว่าจะมีเด็กผู้ชายที่เกิดใหม่นี่แหละมาล้มล้างราชวงศ์ครับแล้วก็มีเด็กคนนึงครับผมถูกเอาไปลอยน้ำแล้วก็ล่อจนมาถึงพระมเหสีฮะบุตรคนนั้นก็คือโมเสสครับเป็นป้ายไม้นะครับที่บอกเล่าเรื่องราวเยอะมากนะครับผมน่าจะเคยอยู่ในโบสถ์นะน่าจะเคยอยู่ในโบสถ์แล้วก็ได้เอามาเก็บรักษาไว้ที่นี่ฮะเยอะมากครับเกี่ยวกับศาสนาคริสต์นะครับมีกระดิ่งไล่นะฮะมีกระดิ่งไล่นะเดี๋ยวเราจะพยายามดูให้เร็วที่สุดนะฮะเกี่ยวกับนักบุญเกี่ยวกับการเสียสละของพระเยซูนะครับผมการเขาเรียกว่านี่ฮะนี่คืออ๋อสุดท้ายเหรออ๋อโอเคไม่เป็นไรฮะนั่นสุดท้ายแล้วฮะนี่คืออะไรห้องสุดท้ายก็คือเราไม่ได้เข้านะไม่เป็นไรฮะศิลปะการท่านเกี่ยวกับพระเยซูนะผมให้มงกุฎพระแม่มารีฮะนี่นี่ฮะศิลปะการปิดแล้วครับผมเขาไล่แล้วฮะโอเคฮะกำลังจะทุ่มหนึ่งนะอีก15นาทีฮะโอเคนะครับนี่คืออะคาเดเมียอะคาเดเมียอะไรนะเดลแกลเลอรี่ดีฟลอเรนซ์ครับอิ่มมากอิ่มตาอิ่มใจกับความอลังการของคุณเดวิดฮะที่ไมเคิลแองเจโรได้รังสรรค์ผลงานมาสเตอร์พีซขึ้นมาฮะสุดยอดนะครับสุดยอดสุดยอดจริงนะครับถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวจะดีนะลองมาดูครับนั่งรถไฟเร็วความเร็วสูงเนี่ยมาจากโรมน่าจะประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะ3ชั่วโมงกว่า4ชั่วโมงนะถ้าผิดผลงานมาสเตอร์พีซจริงๆฮะมาดูแค่นี้เลยจริงๆฮะเก็บไว้เป็นคำทรงจำฮะดูไว้คิดไปก็ยิ้มไปโอเคผมก็ไม่รู้ว่าผมจะอึ้งขนาดนี้นะครับว่าลองฟังประวัติคร่าวๆแล้วก็ดูผลงานเข้ามาคร่าวๆเนี่ยเรียกว่าไม่ค่อยอินขนาดนั้นนะไม่ค่อยอินขนาดนั้นแต่ก็วันนี้บอกเลยว่าแม่งเต็มจริงๆเต็มมากๆครับบ๊ายบายครับไว้แค่นี้ครับ